ทำไมถึงเป็นแบบนี้นะทำไมเวลาที่คนชวนเราถึงชอบตอบว่าไม่ทั้งที่ใจอยากตอบว่าใช่บางครั้งเวลาที่ทุกคนคุยกันผมรู้สึกอยากพูดอะไรบางอย่างออกมาแต่ไม่รู้ทำไมมันเหมือนจะช้าไป19เสมอกว่าปากจะเปิดออกมาได้มันก็เหมือนจะสายไปซะแล้วทุกคนตัดสินว่าผมเป็นคนหยิ่งไม่อยากสุงสิงกับใครเกลียดตัวเองนะที่เป็นแบบนี้เหงาจะปวดเหลือเกินแต่มันก็ยังไม่แย่ที่สุดผมยังรู้จักคนที่เจอปัญหาหนักกว่าผมเขาเหงากว่าน่าสงสารกว่าที่ชั้น7ที่ผมอยู่นะมีชายคนหนึ่งเขาขังตัวเองอยู่ภายใต้ลูกกรงเหล็กซึ่งถูกล็อกไว้อย่างหนาแน่นเรียกได้ว่าไม่มีใครสามารถพังมันเข้าไปหรือพังมันออกมาได้แน่นอนประตูนั้นไม่เคยถูกเปิดออกแม้ดูจากภายนอกกรงเหล่านั้นดูเหมือนจะมีไว้เพื่อกักขังอันตรายบางอย่างแต่ตัวเขากลับยืนยันว่ากรงเหล็กเหล่านี้มันไม่ได้มีไว้เพื่อกักขังใครแต่มีไว้เพื่อปกป้องตัวเขาจากสังคมและโลกที่แสนน่ากลัวนี้ต่างหากไม่ค่อยมีใครอยากจะสุงสิงกับเขาหลายคนคิดว่าเขาบ้าเป็นไอ้ขี้แพ้ที่อยากเรียกร้องความสนใจแต่น่าแปลกบางครั้งผมคิดว่าผมเข้าใจความรู้สึกของเขานะหลายครั้งที่เราถูกตัดสินจากคนรอบข้างสังคมจะครอบครัวมันจะให้เราหวาดกลัวโดยที่เราไม่รู้ตัวกลัวที่จะพูดบางอย่างกลัวที่จะทำบางอย่างครั้งหนึ่งผมเคยถามเขาว่าคุณเคยคิดที่จะออกจากกรงนี้ไหมเขาตอบผมกลับมาว่าหลังจากที่ฟังจบผมก็ได้แต่นิ่งไปรอบแรกผมก็คิดว่าเขาเป็นคนกวนตีนเขาก็คงเป็นเหมือนอย่างที่คนทุกคนพูดกันพวกบ้าพวกจิตไม่สมประกอบที่อยากจะต่อต้านทุกอย่างบนโลกใบนี้แต่ถ้ามันกลับกันล่ะภายใต้เงามืดมิดและกลมจะมีอิสรภาพอิสระที่แท้จริงอิสระที่ไร้ความทุกข์ไร้กฎเกณฑ์ไร้กังวลจะว่าไปคุณรู้ได้ไงว่าคุณไม่ได้กำลังอยู่ในกรง